รถขนนมข้นพลิกคว่ำชาวบ้านแห่เก็บเรียบคนขับวอนนำมาคืนไม่มีใครไม่ชอบของฟรีขึ้นชื่อว่าฟรีแล้วทุกคนต้องตาลุกวาวโดยสนใจเพียงน้อยนิดว่าทำไมมันถึงฟรีขอแค่ได้มาโดยไม่เสียเงินทุกคนก็พร้อมขวายคว้าโดยไม่สนใจเลยว่ามันจะทำให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าเหมือนกับเรื่องนี้ในรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ลังนมข้นหล่นเกินกาดกระจายเต็มท้องถนนกว่า 1,500 ลังเคราะห์ดีที่คนขับรถและพนักงานที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่ทำให้พวกเขาเจ็บยิ่งกว่านั้นคือบรรดาชาวบ้านที่แห่กันออกมาหยิบนมข้นติดมือกับบ้านกันอย่างมากมายโดยไม่สนใจมาดูอาการผู้บาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยเพราะในหัวของเขามีคำว่านมข้นฟรีเพียงอย่างเดียวมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ถ่ายคลิปมาได้ซึ่งเผยให้เห็นเหล่าชาวบ้านที่เข้ามาเก็บนมข้นกระป๋องอย่างชุลมุนคุยหาตามรังและแบกกลับบ้านให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะแบกไหวเมื่อเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าก็ทำให้คนขับรถลืมความเจ็บปวดไปในทันทีพอนึกถึงความเสียหายที่จะตามมาหากไม่รีบหยุดชาวบ้านพวกนี้แต่แม้ว่าคนขับจะตะโกนร้องให้ชาวบ้านหยุดเก็บนมข้นกลับบ้านจนเสียงแหบแห้งก็หาได้มีใครฟังเสียงของเขาแม้แต่คนเดียวที่แย่กว่านั้นคือมีหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านแอบอ้างตนกับคนอื่นว่าเป็นเจ้าของบริษัทนมข้นแล้วบอกให้ทุกคนเก็บนมกลับบ้านได้ตามสะดวกอีกด้วยหลังจากเหตุการณ์นี้สงบลงจากนมข้น 1,500 รังคนขับและพนักงานเก็บคืนมาได้เพียงแค่149รังกับ11กระป๋องเท่านั้นที่เหลือชาวบ้านเก็บกลับบ้านจนหมดมาวันที่1สิงหาคมด้านเจ้าของรถบรรทุกนมข้นซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของคนที่ขับรถได้ออกมาขอพื้นที่สื่อวอนชาวบ้านทุกคนที่เก็บนมข้นไปช่วยนำมาส่งคืนเขาให้หมดเพราะไม่อย่างนั้นทางบริษัทจะให้เขาและลูกชายจ่ายเงินชดเชยความเสียหายที่มากถึง 120,000 ลิงกิตราวประมาณ 890,000 บาทเลยทีเดียวก็ได้แต่หวังว่าชาวบ้านจะยังมีจิตสำนึกรีบนำนมข้นที่เอาไปมาคืนโดยเร็วนะคะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า